สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาต่อวงจรชุดควบคุมมอเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับผมก็คือในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับต่อในวงจรลักษณะก็คือการสลับหมุนเวียนการทำงานของชุดควบคุมปั๊มน้ำนะครับจะเป็นปั๊มน้ำ2ตัวนะครับผมก็คือในลักษณะก็คือเราจะสูบน้ำขึ้นแทงค์นะครับผมนะครับสูบน้ำขึ้นแทงค์แต่ว่าแทงค์น้ำของเราเป็นแทงค์ที่ใหญ่มากนะครับผมเป็นแทงค์ที่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นแทงค์ที่ใหญ่มากนะครับผมถ้าสมมติว่าน้ำเราใช้นะครับเราใช้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการสูบน้ำขึ้นแทงค์ในลักษณะนี้นะครับถ้าเราใช้ปั๊มตัวเดียวนะครับผมก็จะทำงานหนักมากนะครับผมอาจจะทำให้ปั๊มน้ำของเราพังเร็วนะครับผมเสียเร็วนะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้ปั๊มน้ำเพิ่มอีก1ตัวนะครับเพื่อมาทำการสลับหมุนเวียนการทำงานนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับผมถ้าเป็นแทงน้ำที่มีขนาดใหญ่นะครับวันนี้ผมก็ทำการวาดเป็นรูปวงจรขึ้นมานะครับผมเป็นรูปภาพขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมอันนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้ก็คือเป็นของมิตซูนะครับผมในพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผมพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับก็อันนี้ก็คือชุดคอยนะครับผมชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่นะครับชุดคอยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ A1 กับ A2 นะครับ A1 A2 ก็คือเราถ้าเป็นชุดคอยนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับผมอันนี้ใช้ไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ AC นะครับตัวนี้นะครับเป็นคอยไฟกระแสสลับบ้านเราปกตินะครับผมตัวนี้ก็คือ L1 L2 L3 นะครับแล้วก็ขาออกก็ T1 T2 T3 พ่วงด้วยชุดโอเวอร์โหลดนะครับผมชุดโอเวอร์โหลดนี่ก็คือชุดหน้าสัมผัส NO นะครับหน้าสัมผัส NO อันนี้ก็คือหน้าสัมผัส NC ที่จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมหมายเลข95นะครับตัวนี้หมายเลข95ในหมายเลข95หมายเลข96หมายเลข97หมายเลข98นะครับผมนะครับอันนี้ก็ขาออกก็ T1 T2 T3 นะครับผมอันนี้ก็มีหน้าสัมผัส NO NC เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะมีแบบใช้ได้2คู่นะครับผม NO NC ถ้าด้านบนนี้ก็คือจะเป็นคู่ NC นะครับ NC ทั้ง2ด้านซ้ายขวานะครับผมด้านล่างก็คือจะเป็นคู่ NO นะครับทั้ง2ด้านนะครับ NO ก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผม13 14นะครับ NO ก็คือคู่ด้านล่างนะครับแล้วก็21 22ก็ NC คู่นี้นะครับผมฝั่งด้านนี้ก็43ก็ NO ด้านนี้นะครับ NO 44 NO ด้านล่างนะครับแล้วก็31 NC 32 NC นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมก็อาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลขก็คือจะเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนโอเวอร์โหลดนะครับผมเหมือนโอเวอร์โหลดอาจจะ95 96 97 98อาจจะเรียงอยู่ด้านข้างนะครับผมอาจจะเรียงอยู่ด้านข้างเหมือนผมได้ทำการวาดรูปขึ้นมานะครับผมนี่นะครับรูปที่ผมวาดขึ้นมาอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับผมนะครับ95 96 97 98ก็คือจะมีตัวเลขอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแทนรูปภาพของแมกเนติกกับโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็คือรีเลย์นะครับผมอันนี้ตัวรีเลย์นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนะครับนี่นะครับ MY-2 นะครับผม MY-2 นะครับตัวนี้นะครับรูปทรงก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมนะครับตัวนี้แทนตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมนี่ตัวไทม์เมอร์รีเลย์อันนี้ก็คือรีเลย์ปกติแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้คอย24โวลต์นะครับผมคอย24โวลต์
เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์โดยรวมของเราก่อนนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือเมนเบรกเกอร์1เฟส2สายนะครับผมแล้วก็ selector switch อันนี้ใช้แบบ2จังหวะก็ได้นะครับ on off นะครับแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟจาก220โวลต์ AC มาเป็น24โวลต์ AC นะครับผมเพื่อที่เราจะมาตัดต่อวงจรลูกลอยไฟฟ้านะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็คือลูกลอยไฟฟ้านะครับตัวทัมเมอร์รีเลย์นะครับผม H3CR นะครับรุ่นนะครับผม H3CR นะครับที่เราสามารถปรับนะครับสามารถปรับเป็นวินาทีแล้วก็นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็คือรีเลย์นะครับคอย24โวลต์นะครับผมอันนี้ก็คือ Pilot Lamp แสดงสถานะการรันสต็อปแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้ก็คือแสดงสถานะโอเวอร์โหลดนะครับแมกนาติกคอนแทคเตอร์พ่วงด้วยโอเวอร์โหลดแล้วก็มอเตอร์1เฟส2สายของเรานะครับชุดแมกนาติกคอนแทคเตอร์ของเราก็จะใช้ด้วยกัน2ชุดนะครับเพื่อที่จะควบคุมมอเตอร์2ตัวนะครับแยกกันนะครับผมนะครับแล้วก็ชุดไพลอตแลมป์ก็2ชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมโดยที่ผมก็จะเริ่มนะครับผมเส้นไฟนะครับเส้นไฟผมก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับผมเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วกันนะครับเราก็ต่อจากเมนไฟบ้านของเรานะครับผมมาเข้าเมนเบรกเกอร์นะครับ L เข้าเมนเบรกเกอร์นะครับผมเข้าเมนเบรกเกอร์แล้วเราก็ขาออกจากเมนเบรกเกอร์ของเรานะครับมาเข้าselector switch นะครับคู่ด้านล่างคู่ NO นะครับผมเข้าข้างไหนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าข้างซ้ายเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ออกจาก selector switch นะครับผมอีกหนึ่งด้านนะครับเราก็จะมาเข้าหม้อแปลงนะครับผมเข้าหม้อแปลงฝั่งขาเข้านะครับผมไฟ220นะครับผมก็จะเข้าฝั่งด้านซ้ายแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆก็คือสามารถสลับกันได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราจะเอาเส้นไฟเข้าด้านไหนก่อนก็ได้นะครับเมื่อเราเอาเข้าด้านซ้ายนะครับไฟออกก็ต้องด้านซ้ายนะครับที่เป็นเส้นไฟนะครับผมก็จะต่อออกนะครับเราก็จะมาเข้าลูกลอยไฟฟ้าเข้าเส้นคอมมอนเส้นสีดำนะครับผมเราก็มาต่อเข้าลูกลอยไฟฟ้านะครับผมเราเอาไฟ24โวลต์มาตัดต่อวงจรนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เราจะต่อขาออกนะครับผมจากตัวลูกลอยไฟฟ้านะครับผมขาออกถ้าเราเติมน้ำอันนี้ก็คือเราจะเติมน้ำเข้าแทงนะครับแล้วก็ต่อเส้นไฟขาออกจากเส้นสีฟ้านะครับผมมาเข้าตัวรีเลย์นะครับมาเข้าชุดคอยนะครับของรีเลย์อันนี้นะครับก็คือวงจรของรีเลย์นะครับผมชุดคอยของเขาก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับหมายเลข13กับหมายเลข14แล้วก็ชุดคอนแทคก็คือเอาออกไปใช้งานได้2ชุดนะครับผมนี่นะครับก็คือวงจรของเขานะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเพื่อนๆก็ดูตามวงจรของเขาก็คือจะมีนะครับมีวงจรติดมากับตัวรีเลย์ทุกตัวนะครับผมมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกตัวก็คือจะมีวงจรให้นะครับผมติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมวาดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมวงจรนะครับผมก็จะเอาถ้าอันนี้ก็คือเป็นไฟออก24โวลต์ AC นะครับเราก็สามารถสลับกันได้นะครับ13กับ14นะครับผมดังนั้นนะครับผมก็จะเอาไปเข้าที่เส้นไฟนะครับผมผมก็จะไปเข้าที่หมายเลข14เลยแล้วกันนะครับผมมาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับมาเข้าที่หมายเลข14นะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันเรามาเพิ่มนิวตันกันก่อนนะครับผมนิวตันก็จากเมนไฟบ้านของเรานะครับผมจากเมนไฟบ้านของเรานะครับเข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับเข้ามาที่เมนเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็ขาออกเราก็เอามาต่อเข้าหม้อแปลงก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะครับ
ที่เป็นไฟ220นะครับผมครับผมเอามาด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ไปเข้าหม้อแปลงนะครับผมก็จำเข้าตรงนี้นะครับผมนะครับเข้าที่หม้อแปลงนะครับผมแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกที่เป็นไฟ24โวลต์นะครับที่เป็นเส้นนิวตันเราก็จะเอามาเข้าชุดคอยอีกหนึ่งด้านของรีเลย์นะครับอันนี้ผมเส้นไฟก็เข้าหมายเลข14นิวตันผมก็จะมาเข้าหมายเลข13นะครับผมนิวตันนะครับเราก็จะไปเข้าที่หมายเลข13นะครับเข้าที่หมายเลข13ได้เลยนะครับผมแต่ว่าชุดคอนแทคนะครับชุดคอนแทคเราจะเอาไฟ220โวลต์นะครับไปใช้งานรีเลย์ตัวนี้นะครับ H3CR ก็คือเป็นคอยล์220โวลต์นะครับผมตัวทามเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเอาไฟนะครับเส้นไฟ220นะครับผมออกจากตัว selector switch นะครับขาออกอีก1เส้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จำมาอีก1เส้นออกมานะครับมาเข้า ชุดคอมมอนของรีเลย์เราจะเอาออกไปใช้ชุดไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมเอาชุดหมายเลข9แล้วกันนะครับออกไปใช้งานนะครับผมเราก็ต่อเส้นไฟออกมาจากตัวเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับก็ไปเข้าที่หมายเลข9ได้เลยนะครับผมเข้าคอมมอนนะครับก็เข้าที่หมายเลข9นะครับผมแล้วที่เราจะออกไปใช้งานนะครับผมก็จะเป็นหน้าสัมผัส NO นะครับอันนี้เราเอาชุดนี้ออกไปใช้งาน NO ก็คือหมายเลข5นะครับที่ยังวงจรยังไม่ต่อถึงกันนะครับผมที่ต่อถึงกัน9กับ1เนี่ยครับก็คือจะเป็นหน้าสัมผัส NC นะครับผมอันนี้ก็คือ NC นะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็คือหมายเลข5ก็คือ NO นะครับเราเอา NO ออกไปใช้งานก็คือหมายเลข5นะครับแล้วก็ต่อเส้นไฟออกจากหมายเลข5นะครับผมผมเอาลงมาทางด้านล่างเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่เราจะมาป้อนเข้าตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับเส้นไฟเส้นนี้นะครับนะครับไปเข้าที่ผมเอาไปเข้าที่หมายเลข7ก่อนเลยแล้วกันนะครับเข้าที่หมายเลข7ของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับผมนี่ก็คือวงจรนะครับผมวงจรของตัวทามเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับชุดคอยก็คือหมายเลข7กับหมายเลข2นะครับผมหมายเลข7กับหมายเลข2แล้วก็ชุดคอนแทคที่เอาออกไปใช้งานก็2ชุดเหมือนกันนะครับผมผมก็จะเอาชุดหมายเลข8ออกไปใช้งานแล้วกันนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับดังนั้นผมก็จะพ่วงเส้นไฟจากหมายเลข7มาเข้าที่หมายเลข8นะครับผมพ่วงเส้นไฟเส้นสั้น1เส้นนะครับจากหมายเลข7มาหมายเลข8นะครับแล้วก็ออกจากหมายเลข5นะครับผมออกจากหมายเลข5ก็คือจะเป็น NC นะครับตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็น NC นะครับNC อันนี้ผมก็เอามาเข้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมกเนติกตัวที่1นะครับผม K1 นะครับตัวนี้เป็น K2 นะครับเป็น K2 ผมก็จะมาเข้าแมกเนติกตัวที่1นะครับผมมาเข้าที่เบอร์95นะครับที่ออกจากหมายเลข5นะครับผมออกจากหมายเลข5ออกจากหมายเลข5ของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับผมผมมาทางด้านนี้นะครับเข้าที่หมายเลข95นะครับผมอาจจะซิกแซกหน่อยนะครับผมเข้าที่หมายเลข95ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อเส้นไฟออกจากหมายเลข96นะครับผมออกจากหมายเลข96มาเข้าที่ A1 นะครับ
อันนี้ก็คือชุดคอยของ Magnetic Contactor นะครับผมมาเข้าที่ A1 อันนี้ครับผมแล้วเราก็จะต่อเส้นไฟมาเข้าที่ K2 เลยแล้วกันนะครับผมมาเข้าที่ K2 ผมก็จะต่อเส้นไฟจากตัว Timer Relay นะครับออกจากหมายเลข6นะครับผมหมายเลข6ก็คือจะเป็น NO นะครับตัวนี้ NO ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะมาเข้าเบอร์95ของ K2 นะครับผมแล้วก็ต่อออกจากหมายเลข6นะครับทำมาอีกหนึ่งเส้นนะครับผมเราไปคู่กันกับตัวแรกเลยแล้วกันนะครับก็ไปเข้าที่หมายเลข95นะครับผมของ K2 นะครับแล้วก็ออกจากหมายเลข96นะครับเส้นไฟนะครับก็ไปเข้าที่ชุดคอยเข้าที่ A1 เหมือนกันนะครับเข้าที่ A1 นะครับผมนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มเส้นนิวตันเหมือนเดิมนะครับผมเรามาเพิ่มเส้นนิวตันก่อนนะครับเส้นนิวตันนะครับเราก็จะเพิ่มเส้นนิวตันออกมาจากตัวเมนเบเกอร์แล้วกันนะครับผมผมจะออกมาจากเมนเบเกอร์เลยนะครับก็มาเข้าชุดคอยของตัวไทม์เมอร์รีเลย์ของตัวนี้นะครับเข้าที่หมายเลข2นะครับผมเดี๋ยวมาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเข้าที่หมายเลข2นะครับผมเพื่อให้ตัวไทม์เมอร์รีเลย์ชุดนี้ครบวงจรนะครับผมแล้วก็พ่วงอีก1เส้นนะครับพ่วงอีก1เส้นก็เอามาจากตรงจุดไหนก็ได้นะครับผมปกติก็คือนิวตันถ้าที่เป็นนิวตัน220นะครับผมก็ถึงกันอยู่แล้วผมก็เอาแบบจุดใกล้ๆแล้วกันนะครับก็จะต่อพ่วงจากจุดที่มาต่อเข้าตัวหม้อแปลงนะครับเอามาเข้าที่ A2 ของแมกเนติก K1 นะครับผมเราก็จะมาเข้าที่ A2 นะครับผม A2 ของ K1 นะครับนี่นะครับผมแล้วเราก็พ่วงอีก1เส้นนะครับผมพ่วงอีก1เส้นเข้ามาที่แมกเนติกตัวที่2นะครับพ่วงนิวตันนะครับเลยนะครับผมพ่วงนิวตันนะครับมาเข้าที่ A2 นะครับแมกเนติกนะครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับก็พ่วงใส่กับโอเวอร์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเส้นขาออกต่อเข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็เราต่อออกจากทีหนึ่งนะครับผมเส้นไฟนะครับจากทีหนึ่งนะครับเราจำเข้าตัวมอเตอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ทีสามนะครับผมที่เป็นเส้นนิวตันนะครับตัวที่สองก็เหมือนกันนะครับผมเราจำไว้ก่อนเลยนะครับทีสามแล้วก็ทีหนึ่งนะครับผมเข้าที่ตัวมอเตอร์นะครับหรือปั๊มน้ำของเรานะครับผมแล้วก็ชุดคอนแทคนะครับคอนแทคที่เราเอาออกมาใช้งานที่เรามาต่อเข้าตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับผมเราต้องเอาเส้นไฟจากตัวเมนหลักเลยนะครับตัวเมนเบรกเกอร์เลยนะครับมาจ่ายเข้านะครับผมจะเอาเป็นเส้นสีสีแดงแล้วกันนะครับผมให้ดูแตกต่างหน่อยนะครับเส้นไฟนะครับผมก็จะต่อออกจากเมนเบรกเกอร์นะครับอีก1เส้นนะครับมาเข้าชุดคอนแทคของแมกเนติกตัวที่1นะครับผมแล้วก็เอาไปเข้าที่ L1 นะครับ
เข้าที่ L1 ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็พ่วงจาก L1 ของแมกเนติกตัวที่1นะครับมาเข้า L1 ของแมกเนติกตัวที่2นะครับผมแล้วก็พ่วงใส่กันเลยก็ได้นะครับพ่วงใส่กันเลยนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็นิวตันนะครับผมนิวตันเราก็พ่วงจาก A2 เลยก็ได้นะครับ A2 เข้า L3 นะครับผมนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผม A2 เข้า L3 นะครับผมนะครับเพราะว่านิวตันของเราก็ถึงกันทั้งหมดนะครับผมเส้นขาออกแล้วก็ต่อออกจาก T3 เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือการต่อเข้าตัว Pilot Lamp แสดงสถานะการทำงานแล้วก็ Stop แล้วก็เกิด Overload นะครับผมเราเอามาแสดงสถานะการทำงานก่อนนะครับผมก็จะพ่วงเส้นไฟนะครับผมจาก L1 นะครับแมกเนติกตัวที่1นะครับผมเส้นไฟมาเข้าที่ NO หมายเลข13นะครับผมเข้าที่หมายเลข13 NO แล้วก็ขาออกนะครับหมายเลข14มาเข้าไพลอตแลมป์สีเหลืองนะครับผมด้านไหนก่อนก็ได้นะครับผมเข้าด้านขวาแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็พ่วงเส้นไฟอีก1เส้นนะครับผมจาก L1 นะครับจาก L1 มาเข้าหมายเลข23เข้า NC นะครับผมผมเอามาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับก็เข้าหมายเลข23แล้วก็ออกจากหมายเลข24นะครับเราต่อเส้นไฟอีก1เส้นนะครับมาเข้าไพลอตแลมป์แสดงสถานะหยุดการทำงานนะครับผมหลอดสีน้ำเงินนะครับส่วนโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วก็พ่วงเส้นไฟนะครับจากหมายเลข95จากหมายเลข95นะครับมาเข้าที่หมายเลข97นะครับผมพ่วงเส้นไฟ1เส้นนะครับเส้นสั้นนะครับแล้วก็ต่อออกจากหมายเลข98นะครับผมต่อเส้นไฟนะครับผมอันนี้ยังเป็นเส้นไฟอยู่เลยนะครับมาเข้าที่ไพลอตแลมป์สีแดงนะครับผมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งด้านนะครับผมก็จะเป็นเส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันแล้วผมก็จะพ่วงจากเส้นด้านบนเลยแล้วกันนะครับเส้นนิวตันนะครับมาเข้าไพลอตแลมป์นะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็พ่วงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็อีก1ชุดนะครับผมอีก1ชุดก็เหมือนกันเลยนะครับผมต่อเส้นไฟอีก1เส้นนะครับจาก L1 มาเข้าหมายเลข13 NO นะครับออกจากหมายเลข13 NO ก็เข้าที่ไพลอตแลมป์สีเหลืองนะครับผมแล้วก็พ่วงเส้นไฟจาก L1 นะครับมาเข้าหมายเลข23นะครับผมแล้วก็เส้นไฟอีก1เส้นนะครับต่อออกมานะครับจากหมายเลข24 NC นะครับมาพ่วงเข้าไพลอตแลมป์สีน้ำเงินแสดงสถานะสต็อปหยุดการทำงานนะครับผมแล้วก็พ่วงเส้นไฟหมายเลข95มาหมายเลข97นะครับผมแล้วก็ต่อเส้นไฟอีก1เส้นออกจากหมายเลข98มาเข้าไพลอตแลมป์สีแดงนะครับนิวตันนะครับผมแล้วก็พ่วงจากเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะครับมาเข้าไปหลอดแลมทั้ง3หลอดเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลอดที่1นะครับหลอดที่2หลอดที่3นะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับการต่อวงจรชุดควบคุมปั๊มน้ำนะครับสลับหมุนเวียนการทำงานของปั๊มน้ำ2ตัวนะครับผมลักษณะการทำงานนะครับเพื่อนๆครับผมก็คือถ้าเราทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ทำการบิดซีเล็กเตอร์สวิตช์มาที่
ออนนะครับผมนะครับบินมาที่ออนปุ๊บนะครับผมก็จะจ่ายไฟนะครับถ้าสมมติว่าตรงแทงน้ำของเรานะครับผมแทงน้ำของเราน้ำขาดน้ำหมดนะครับผมลูกลอยตัวนี้นะครับลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้ก็จะทิ่มหัวลงนะครับทิ่มหัวลงก็จะต่อวงจรเส้นไฟนะครับผมสองเส้นนี้นะครับให้ถึงกันนะครับเมื่อถึงกันแล้วก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวชุดคอยของตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟ24โวลต์นะครับผมชุดนี้ที่เราแปลงไฟออกมาแล้วนะครับผมนะครับให้ชุดคอยทำงานนะครับชุดคอยทำงานแล้วก็เราป้อนไฟ220นะครับมาเข้านะครับคอมมอนนะครับผมก็จะจ่ายไฟออกไปนะครับมาเข้าตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมไทม์เมอร์รีเลย์นะครับไทม์เมอร์รีเลย์แล้วก็ตัวแรกที่จะทำงานก็คือหมายเลข5ก็คือ K1 นะครับผมนะครับที่เราต่อออกหน้าสัมผัส NC นะครับตัวนี้ก็จะทำงานนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเราจะตั้งเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะครับผมเขาจะมีปุ่มปรับอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็ไปศึกษากับตัวรีเลย์แล้วกันนะครับผมก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับ H3CR นะครับผมเราก็สามารถปรับได้ว่าจะให้ทำงานหน่วงเวลานะครับระยะกี่นาทีในลักษณะนี้นะครับผมเราอาจจะให้ทำงาน2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่ง10-20 นาทีอีกตัวหนึ่งก็20 นาทีก็สลับหมุนเวียนกันอย่างนี้นะครับเมื่อน้ำยังไม่เต็มนะครับผมเมื่อถึงสมมติเราตั้งไว้20นาทีนะครับตัวที่1ทำงานเมื่อถึง20นาทีปุ๊บก็ตัวที่2ทำงานนะครับก็จะสลับหมุนเวียนนะครับการทำงานจนกว่าน้ำจะเต็มนะครับผมนะครับจนกว่าน้ำจะเต็มนะครับเมื่อน้ำเต็มแล้วก็ลูกลอยก็จะตัดวงจรไฟฟ้านะครับผมนะครับแต่ถ้าน้ำยังขาดอยู่นะครับตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับของตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมนะครับก็จะทำงานตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับสลับหมุนเวียนการทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม